เปิดว้าววิวชวินหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีทายาทตระกูลดังว่าที่คนรู้ใจเบลล่าสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันค่ะเรียกว่าสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับเลยค่ะเมื่อเพจเมาส์ดาราดังอย่างเจมอย108ได้ออกมาโพสต์ภาพของนางเอกสาวเบลล่าราณีขณะไปทำบุญที่ระยองแต่งานนี้มีคนตาดีแอบเห็นหนุ่มปริศนาที่เรียกว่าหล่อโปรไฟล์ดีหายาตระกูลดังรวยหมื่นล้านทำหลายคนสงสัยว่าใช่หนุ่มรู้ใจคนใหม่ของนางเอกสาวหรือไม่สำหรับหนุ่มปริศนาคนนี้คือวิวชวินเจรวนนท์นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงทายาทของเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นลูกชายของขจรเจรวนนท์กรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดวิวชวินจบการศึกษาจาก Kenan Flagler Business School ของ University of North Carolina at Chapel Hill ใน2สาขาวิชาคือเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านธุรกิจหนุ่มวิวก็ได้เข้ามาทำงานในธุรกิจของครอบครัวเขาก็เริ่มสนใจด้านการลงทุนเมื่ออายุ22ปีและในปี2014ได้ก่อตั้ง 2W Group จากนั้นในปี2018ได้ก่อตั้งบริษัทในเบลซิลเกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการกองทุน Private Equityที่เน้นการลงทุนในบริษัทอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าวิวชวินจะใช่หนุ่มรู้ใจคนใหม่ของแม่นายเบลล่าหรือเปล่าคงต้องรอนางเอกสาวคอนเฟิร์มอีกทีนะคะแต่งานนี้แฟนๆก็แอบเชียร์กันยกใหญ่ว่าคนนี้แหละที่เบลล่าคู่ควรขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ